สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะเป็นOlympus XA1 นะครับ XA1 ไม่ใช่ออกมารุ่นแรกนะมันจะออก2อะไรเงี้ยมาก่อนแล้วมันค่อยย้อนมา1นะนี่ตรงนี้มันก็จะเป็นเซเลเนียมนะครับก็คือเหมือนพวกทริป35เหมือนพวกเพนีอีนะครับก็คือมีพลังงานในตัวตรงนี้มันจะเป็นแหล่งรับพลังงานนะครับจากแสงนะแล้วก็มันก็จะเป็นฟิกโฟกัสนะครับเน้นแบบภาพชัดลึกภาพวิวอะไรอย่างนี้นะครับชัดลึกก็คือหมายความว่าชัดทั้งภาพนะครับแต่ว่าระยะเนี่ยต้องห่างหน่อยนะตัวนี้ขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุดแล้วก็จะเลื่อนต่อไม่ได้ก็กดถ่ายได้เลยนะครับกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับนี่แต่ถ้ามันมืดไปเมื่อไหร่นะครับเนี่ยผมเอานี่บังหน้าเลนส์นะครับปุ๊บนี่จะมีธงแดงขึ้นในช่องมองนะครับเหมือนรุ่นที่เป็นเซเลเนียมรุ่นอื่นๆนะครับเราก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะเราก็ต้องหาที่สว่างมากพอแล้วกดถ่ายนะครับเนี่ยมันจะมี ISO อยู่2อันนะครับ100กับ400นะครับแต่ว่าถ้าเรา200อะไรเงี้ยเราก็ปรับไว้ตรงกลางก็ได้นะ ปุ๊บโอเคนะครับอันนี้มาพร้อมกับแฟลชนะเป็นแฟลชA1L ก็คือมันจะเป็นแบตตัวแบตเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนะครับนี่เปิดนี่มันจะขึ้นพร้อมแล้วใช้งานกดแฟลชออกเลยนะครับเดี๋ยวรอมันชาร์จสักแป๊บหนึ่งโอเคถ้าเราไม่ใช้มันเราก็ปิดตรงนี้กดลงไปนะครับอันนี้เปิดฝาหลังนะใส่ฟิล์มตรงนี้เหมือนรุ่นอื่นนะครับก็กดถ่ายทิ้งได้เลยนะครับฟองน้ำของเก่าเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับเพราะเปลี่ยนในเดี๋ยวจะมีโอกาสแสงรั่วนะก็ยังดีอยู่สภาพก็ยังดีจะมีรอยแค่ตรงนี้นะนิดเดียวนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีขอบคุณมากๆครับ